Hey guys, welcome back to the channel. As you guys know, Yin and War dropped their pilot trailer for Jack and Joker like about a week ago, but then they posted a behind the scenes video, so I want to just jump straight into it. I'm so excited for this show, guys. I am so excited. I can't wait for them to release a date. I don't think they're probably gonna be releasing a date anytime soon, to be honest, seeing that this is just a pilot. So I guess we're probably gonna get it around 4 to 5 months from now is my assumption, but I cannot wait. Like, if you're a Yin War stan, then you get it. The girls that get it, okay? But let's just jump into this behind the scenes video and see what they got up to on set of Jack and Joker, You Steal My Heart. Let's get into it. หมดหลอดนี้มานานแล้วคือได้คุยกับทั้งยินทั้งวออะไรเงี้ยก็คือเขาก็รู้สึกว่าอยากได้บทบาทที่โตขึ้นอยากให้รู้สึกว่าได้ท้าทายกับบทบาทใหม่ๆจากเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วพอเรียงไทม์ไลน์ต่างๆว่าแบบเอ้ยโฟโต้บุ๊กเป็นอย่างนี้คอนเสิร์ตเป็นอย่างนี้แล้วพอมันมาประจบเหมาะมากกว่าเนาะจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องแหละเพราะว่าคือโปรเจกต์ซีรีส์เนี่ยคือมันต้องทำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทัมมิ่งมันยังไม่ถึงเวลาเนาะมันก็จะต้องมีโปรเจกต์ก่อนหน้าแต่ทีเนี้ยตัวสตอรี่อ่ะมันลิงก์ต่อกันมาเพราะว่าเราต้องการความที่เรามาชัวร์ขึ้นคือโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต้องบอกว่าสำหรับหญิงบัวมันใหม่มากจริงๆคือเราจ้างทีมเขียนบทใหม่หมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้มันโตขึ้นแบบมากที่สุดใช่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆหญิงบัวOkay, so that's very interesting that they said they hired a whole new script team. But I did like the dialogues in Jack and Joker, like the pilot. The dialogue was really good. It had like really nice comedy that wasn't like, you know, like it was, I really liked it. I know this director, I'm trying to remember which shows he's done, but I do know this director. I know he's been in a lot of projects.ครั้งแรกแล้วก็รวมไปถึงพี่อั๋นด้วยก็เป็นการเอกันระหว่างดีฮับแล้วก็พี่อั๋นนั่นเองเป็นแนวใหม่ที่ทางดีฮับเนี่ยก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเป็นแนวแบบว่าโจรกรรมแอคชั่นเล็กๆแล้วก็มีความคอมเมดี้หน่อยๆผสมกับความเป็นโรแมนซ์ของตัวแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ที่เป็นในตัวเรื่องอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่พี่อั๋นเนาะโทรหาเราว่าเอ้ยช่วงนี้เราว่างไหมพอดีจะมีโปรเจกต์ของหยินวออยากทำเป็นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยด้วยมูดเรื่องอ่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แฟนๆก็ยังไม่เคยเห็นว่าหยินวอได้รับบทบาทประมาณนี้พอเราฟังเรื่องราวแล้วมันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนุกดีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่ารักด้วยแล้วก็บวกกับพี่อ่านโทรมาหาเราแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวสิ่งใหม่ๆของเนื้อหาซีรีส์ที่อยากจะทำขึ้นมาเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ปฏิเสธที่จะรับงานอันนี้เลยครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางเดียมเฮาทางพี่ติพี่บอสเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นทีมที่ละเอียดแล้วก็คุณภาพของจริงเรารู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานมากๆเลยคือเนี่ยชอบตรงที่ทุกคนเลือกมากจริงๆไม่โดยที่พวกเราสองคนอ่ะไม่ต้องแบ่งแบบคือปกติเราเป็นคนเลือกมากอยู่แล้วแล้วเราแบบเกรงใจพอเวลาร่วมงานกับทีมใหม่ๆอย่างเงี้ยกลัวเขาจะไม่เก็ทความเลือกมากของเราอย่างสมมติแบบว่าส่งดราฟมาแล้วแบบว่าเฮ้ยฉากซีนเนี่ยเซียววีตรงเนี้ยมันไม่ได้เราเห็นว่ามันไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจัดการมาให้เราแล้วว่าเออมันกลายเป็นแบบว่าเราไม่ต้องเลือกมากขนาดนั้นได้แบบมันมีทีมที่เลือกมากแทนคือมืออาชีพเขาคันลมเนียดกว่าเราสุดยอดก็เป็นสิ่งท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่ามันใหม่สำหรับทุกๆคนหมดเลยก็อยู่ในขั้นที่แบบว่ากำลังห้ามหันกันเรื่องบทเลยว่าแบบว่ามันจะออกมา so wait I wonder who edited the video or the concert trailer that they released last year who edited thatI'm really intrigued to know, but the edit for Jack and Joker pilot was really good. So I mean, I would hope that the show would be even better than the pilot in terms of the editing. So I mean, if they keep it up and then they get the budget too,
วรรณกรรมความสนุกมันจะไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยคิดว่าการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของทุกคนในเรื่องนี้เราก็พยายามอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แตกต่างอยากให้ทุกคนได้เห็นในแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งนี่คือสิ่งที่ตัวพี่อั๋นแล้วก็ตัวบ้านหยินวออะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะสร้างนำเสนอออกมามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการชิงไหวชิงพริบเนาะระหว่างจอมโจรพันหน้ากับนักทวงหนี้มือฉกาจอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวโจรนะคะก็คือตัวโจ๊กเกอร์ที่วอรับบทบาทตัวนี้ส่วนตัวแจ็คก็จะเป็นนักทวงหนี้คือน้องยินนะคะคือ2คนนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบเคยผ่านอะไรร่วมกันมาบางอย่างและจนถึงณจุดนึงการโคจรกลับมาเจอกันของเขาทั้ง2คนน่ะมันก็เลยแบบมีภารกิจอะไรให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นครับรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากครับก็รู้สึกท้าทายตรงที่ว่ามันต้องไปเล่นบูเล่นพ่นแล้วก็เล่นหลายคาแรคเตอร์มากเพราะว่าตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยไปโจรกรรมแบบปลอมตัวชั้นเชิงไม่ใช่เข้าไปตุ่มๆหรือต่อยหรือพ่นอะไรเลยเขาต้องปลอมตัวให้เนียนกับสถานการณ์ก็เลยน่าจะต้องเป็นหลายคาแรคเตอร์ฮะส่วนแจ็คก็วันนี้แตกต่างมันจะมีความแข็งแต่ก็มี2คาแรคเตอร์เหมือนกันเพราะว่าในอดีตและปัจจุบันมันคนละโหมดกันเลยในอดีตI was wondering because if you watched the pilot with me on my channel, I asked the question. I was like, wait, how did he end up at the casino? Like, because I was thinking like he seems so different than when they showed the flashback when they met for the first time in the bank. ถูกต้องไหมพันปีที่แล้วจะเอาไว้ได้ไม่ใช่นะก็จะมีความแข็งกระด้างขึ้นโตขึ้นมากพอสมควรหลายๆคนก็คงจะแบบว่าดีใจกันที่ได้เห็นแบบการกลับมาเล่นครั้งนี้ของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวพอมารับบทเป็นแทททูนะครับก็เป็นแบบคนที่จะเข้ามาแบบ I did not recognize him in the like when the camera first went on him I did not like with this shot right here I did not recognize him I recognized him the second time the camera went back on him and I was like oh คิดวิธีแผนการแล้วก็คิดคนอะไรต่างๆเขาจะเนิร์ดๆนิดนึงในตัวละครนี้ที่เขาได้รับแล้วก็ตัวบอนด้วยที่เข้ามารับบทเป็นห้อยก็จะมาสร้างสีสันเล็กๆตัวบอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฟิลโจ๊กๆหน่อยแบบสร้างสีสันให้กับตัวเรื่องซึ่งตัวร้ายของเราเนี่ยก็คือรับบทโดยมาร์คนั่นเองครับก็รับบทเป็นอารันซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้เดอะแก๊งพวกนี้เข้าไปลบราค่าฟันแล้วก็เป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างแท้จริงเป็นตัวเต็มๆจริงๆหรือรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็คงได้เห็นกันในเร็วๆนี้ครับแต่ว่าเราก็มีไพลอตเรื่องนี้ให้ชิมลางกันก่อนก็พูดถึงการทำงานของตัวเรื่องนี้ระหว่างทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นยินวอบอนพร้อมแล้วก็มาร์กอะไรเงี้ยครับสนุกมากเป็นคนที่ตั้งใจทำงานกันอยู่แล้วแล้วก็มีพลังเหลือล้นมากๆไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่พร้อมใช้งานมากๆด้วยความที่มืออาชีพอยู่แล้วแล้วเคยผ่านผลงานมาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ทำได้อย่างตั้งใจแล้วก็ออกมาดีมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอะไรเงี้ยรอบนี้มันโตขึ้นมากๆโตขึ้นในส่วนที่ว่าเป็นแอคชั่นที่น้องยังไม่เคยเล่นเลยการแอคชั่นนะคะแสดงฉากแอคชั่นอ่ะมันไม่ได้ง่ายอ่ะเธอเนื้อออกปะมันต้องมีเรื่องของคิวเรื่องของเซฟตี้เรื่องของอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็คือเกิดการซ้อมการเรียนที่แบบว่าค่อนข้างหนักแล้วมันค่อนข้างใหม่สำหรับน้องเลยเพราะเราก็ไม่ใช่สไตล์แบบเป็นนักตีคนเดียวใช่คือบางซีนอ่ะมันบางซีนอาจจะจะต้องใช้แสดงอีนะแต่ทางพุ่งกลับของอาจจะบอกว่าเฮ้ยหนูเล่นได้เลยเล่นได้แล้วบางซานเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ผมขอเลยผมอยากเล่นเองมันก็มีไงเดี๋ยวป้าแพงก็มันต้องเกิดความเป๊ะก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ได้พี่เกชาซึ่งเป็นทีมสตันคิวบูที่มืออาชีพมากๆในวงการเลยครับมาช่วยในการซ้อมคิวบูน้องอยากให้คนได้เห็นฉากแอคชั่นจากน้องๆเนี่ยให้มันแบบชัดเจนแล้วก็ดูเท่ด้วยแล้วก็ดูสนุกด้วยเนี่ยก็ได้ออกแบบคิวบูแอคชั่นมาซึ่งตอนแรกก็โอ้โหยากมากอะไรเงี้ยส่งคลิปมาให้เราแต่ว่าสุดท้ายเราก็ส่งให้น้องๆแล้วให้น้องๆลองไปฝึกคือต้องบอกว่ามีการเตรียมตัวซ้อมอย่างหนักมากหนักในชนิดที่ว่าแบบว่าเกิดมาไม่เคยซ้อมหนักเท่านี้มาก่อนในการเรียนคิวบูนะครับคือของผมในความยากมันจะอยู่ที่ตัวดีกรีมันถูกแปะมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอันนี้มันนักเทควันโดที่ถึงขั้นไปแข่งอะไรเงี้ยแล้วเราเคยเรียนตอนเด็กๆไม่เคยแบบแอคชั่นเป็นคิวอะไรนี้มาก่อนใช่เรายากวันนั้นล่อแต่เอวันอะ ATP ในร่างกายผมหมดไปเลยแล้วปากกระติวขึ้นบ้างเหรอใช่โอ้โหอันนี้มันระบุค่อนข้างชัดว่าศิลปะการต่อสู้ที่เขาเก่งคืออะไรคือเทควันโดอะไรเงี้ยครับอุปสรรคผมคือร่างกายที่มันตึงอ่ะ
ไอศิลปะชนิดนี้มันไม่ควรที่จะตึงอย่างขามันควรยกขึ้นมาได้ขนาดเลยแต่มันทำได้แค่นี้มันแข็งหมดอะเพื่อจะให้มันเป็นเนี่ยจะต้องไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มบุคลิกด้วยหุ่นด้วยด้วยความที่มันถูกปูมาให้เก่งโคตรอะมันก็ต้องดูเก่งสมจริงไม่ใช่แบบหุ่นบวกไปอย่างเราไปต่อยคนตัวบึกกี้มันก็ไม่จริงไงหลายอย่างความรู้สึกตอนถ่ายจริงเลยก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ซ้อมครับเพราะว่ามันมีคิวกล้องมีอะไรคือซีนหนึ่งที่เราจะต่อยไปครั้งหนึ่งอ่ะมันมีหลายมุมมากเก็บแพทย์เก็บอะไรหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นจริงๆครับต้องซ้อมให้เป๊ะในซีนแอคชั่นคือจริงๆหยินวอต้องชมก่อนเลยเนาะคืองานแรกที่ได้ร่วมงานกันมาน้องสองคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามที่จะรับรู้เรียนรู้ในสิ่งที่หน้างานเขาได้บอกอธิบายกับน้องไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักในมุมมองที่เรามองเห็นเด็กๆเนาะก็คือหยินวอก็คือทำได้ดีมากคือไม่บ่นไม่เหนื่อยเลยด้วยความที่มันแบบอย่างที่บอกเนาะพอมันต้องทำซ้อมกันตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็คิวก็ยากแล้วก็หลายท่ามีนอนลงไปปั้มลงไปต่อยหรือแบบต่างๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันออกมาดีมากๆแล้วพอน้องๆทำได้มันก็แทบไม่ต้องลดอะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่เห็นกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสบายใจแล้วกับการที่จะได้ทำเรื่องนี้กับตัวยินวอนก็รอติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องที่เราน่าจะใส่สุดแล้วก็ For เป็นขั้นตอนการทำงานที่คราวนี้มันเก็บเอาประสบการณ์ในอดีตมาทำให้ตอนนี้มันสมบูรณ์ที่สุดห่างหายกันเล่นด้วยกันหนักๆมานานมากครับเราก็ต่างเก็บชั่วโมงบินมาหลายปีแล้วครับผมก็มาทำเรื่องนี้ครับให้เต็มที่ฝากทุกคนนะเป็นแรงบันดาลใจด้วยครับก็ฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าทุกทีมก็มีความตั้งอกตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบททีมโปรดักชันทีมศิลปินทีมทุกๆทีมทุกทีมทุกอย่างมีความตั้งใจหมดก็อยากใจฝากติดตามฝากช่องทางแพลตฟอร์มทุกช่องทางของเรากันไว้ด้วยนะฮะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ต่างๆนะฮะก็ไว้รอติดตามข่าวสารของซีรีส์ของพวกเราอันโก้การันตีแน่นอนฮะซีรีส์เรื่องนี้การันตีแล้วติดตามข่าวสารกันในบ้านดีฮาร์ปหรือกับทางฝั่งพี่อั๋นเองด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยทุกคนเลยขอบคุณครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ Jack and Joker You Steal My Heart ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเลยวะรับรองว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนครับเป็นซีรีส์พี่วอลเขาบอกว่าหลอกแก๊งผมนะแล้วเขาก็แต่งหน้าผมเป็นโจ๊กเกอร์พอผมรู้ตัวขึ้นมาผมก็เลยสั่งให้บริการทุกคนจัดการแก๊งนี้เลยแต่เพิ่งว่าหน้ามันลบออกยากนิดนึง I thought it was so funny when he showed up with the face. ในไพลอตที่มาโผล่มาผมไม่มองหน้าไม่ไหวเนี่ยตาผมมองเป็นนู่นเลยเพราะว่ามันกันไม่ได้แน่ๆไอ้นี่หลุดผมหลุดเลยกว่าหลุดแบบไล่ไล่สั่นนะทดสอบความเป็นนักแสดงในตัวคุณจะแล้วรู้เลยว่าถ้าจะถ่ายจริงยัดแอคชั่นเยอะนี่ตายซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรให้ดูอีกนะครับซึ่งที่เราถ่ายเนี่ยก็หมดเรื่องแล้วที่ทุกคนดูไปนี่คือจบเรื่องแล้วนะอ่ะแน่อย่าลืมติดตาม Jack and Joker ด้วยนะครับ That darn coming soon at the end I want it now Give it to me right nowOh my gosh, are you guys as excited as I am for this series? I cannot wait. I just can't wait. But anyways, let me know your thoughts. I think they look like they work really hard on this. I'm not surprised though, because as we know, they're really putting their all into this. They're helping to produce the series themselves. I think they're financing it themselves, you know, through their company. So really proud of them, man, because the pilot came out so good.
And I wasn't surprised that it came out good because if the concert trailer looked like that, I mean, come on. But if you are new here, don't forget to subscribe. We're on the road to 1,000 subscribers right now. And leave a like. And I'll see you guys in the next one. Bye.